เฮ้ยท่านเฮ้ยหลอกออกไปทีขอบใจที่ช่วยข้าปลอบตัวซะตั้งนานโอมีแหล่งพลังงานมาจากร่างกายที่ไหลเวียนด้วยพลังจีหรือที่ดูได้นำเฉพาะวัดตันเถียนที่มันจะส่งผ่านไปที่ร่างกายและประเป็นส่งผ่านไปที่ร่างกายในส่วนต่างๆหรือเพียงจุดเดียวเรานักพุทธแห่งเจียนจีอาศัยอยู่ในเขาที่ห่างจากสายตาผู้คนได้ฝึกและควบคุมพลังฉีที่แท้จริงแต่เรานั้นได้คอยจับตาดูชะตากรรมของผู้คนมาในทุกยุคทุกสมัยแต่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงยุคสงครามที่เกิดขึ้นยังไม่หยุดหย่อนในแผ่นดินและด้วยพลังฉีที่บิดเบี้ยวทำให้เกิดปีศาจมากมายขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ไงและชะตากรรมนำพาพวกเรามาพบกันที่นี่ข้าขอถามเจ้าว่าเจ้าจะช่วยข้าจัดการพวกปีศาจแห่งฉีได้หรือไม่ด้วยพลังฉีของเจ้าจะช่วยทำให้ยุคแห่งแสงสว่างกลับมาอีกครั้งแม้แต่ไปเจอก็พร้อมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเจ้าไม่ตัวนะข้าไม่เคยนึกเคยฝันเลยว่าข้าจะเห็นปีศาจอยู่ในภูเขาลูกนี้ซะได้เฮ้ยแสดงว่าพลังไอ้ปีศาจฉียังคงกระจายอย่างต่อเนื่องเอ้าท่านอาจารย์ทำอะไรหัดดูสังขารตัวเองซะบ้างสิอุ้ยอย่าดูสิดมตัวหลอกด่าอาจารย์แบบนี้ได้ยังอยากจะกลับไปเป็น14อีกครั้งเลยว่าไปนั่นเดี๋ยวข้าจะบอกข้อมูลใหม่ให้กับเจ้ารีบกลับไปยังด่วนจีแล้วเข้ามาเด็กใช้ไปครบทุกตัวเลยสัตว์อสูรข้ารู้ล่ะพวกกบฏพระเหลืองเนี่ยกำลังโดนพลังปีศาจฉีเขาครอบงำนี่เองข้าขอแห้งขอสักถ้วยได้ไหมครับข้านึกอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งว่าไปเลยครับข้าว่าน่าจะเก็บมันไว้อยู่ตรงนี้เฮ้ยโอ้ยเขาคอไม่ค่อยดีอันไหนวะอ๋อนี่อ้าวอันดูซะเนี่ยเต็มหน้ากระดาษโอ้ยายุวัฒนาสั่งมาจากบางจีและถูกปรุงขึ้นมาใส่ไปพร้อมกับสิ่งที่ต้องการลงไปเนี่ยและด้วยพลังของมันที่เป็นน้ำพัดยานเนี่ยย่อมหลีกเลี่ยงการสูญเสียไม่ได้และมันเป็นต้นเหตุของการเกิดสงครามขึ้นการรวบรวมมันต้องการภาชนะแหล่งพลังตันเถียนที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์และก็ใช่ว่าผู้ที่มีแหล่งเก็บพลังนั้นหรือแม้แต่ดายาตกทอดรวมถึงพลังมังกรจะพิสูจน์ตนเองได้ว่าคู่ควรพอและเราบอกได้เลยว่าเหตุผลทั้งหมดที่รวมกันเนี่ยเป็นเพราะยาอายุวัฒนะนี่แหละที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายทั้งหมดท่านอาจารย์ท่านพอจะรู้ไหมว่านักพรตเต่าชุดดำที่ขี่มังกรนั้นเป็นใครโอ้ยมันมีนักพรตเต่ากี่คนกันล่ะที่ขี่ได้นั่นละแต่ถ้าเราอยากรู้ว่ามันเป็นใครเราก็แค่จำเป็นต้องตามขึ้นพลังปีศาจแห่งฉีไปให้เจอทางการที่ต่อไปที่เราต้องไปไปด้านลานในเมืองไงหนูมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรั่วอย่างผู้ที่มีข่าวลือมากมายนำไปด่วนไปกันเถอะข้ายังไม่จิบระวังตัวด้วยนะเจ้าน่ะฝากดูแลหงชิงด้วยนะครับท่านอาจารย์บางทีก็มุดทะลุบางทีก็ติ่งตองเฮ้ยดูท่าจะเป็นกันทั้งบ้านละมั้งเนี่ยอู่หลง
ศึกอภินิหารจักรวรรดิสถานพิภพข้าเองก็เคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับชายผู้นี้มาบ้างนะเป็นไม่ได้ไหมว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่อาจารย์พูดถึงนะจะหมายถึงชายคนนั้นที่ชื่อเตียนหยิงแล้วข้าจะรู้ไหมล่ะทางไปลู่หยางเนี่ยตรงไปด้านนี้เราจะตะลุยเข้าไปในคฤหาสน์และดูว่าพวกเราจะเจออะไรบ้างไปเลยจ้ะโหไม่เคยเข้าเมืองเดี๋ยวท่านเตียนหยิงไปรับแขกถ้าเกิดไม่ได้รับไปร่วงหน้าใส่หัวไปได้ละดีๆก็ได้นะเฮ้ยตามข้ามาตรงนี้ไม่ได้บอกมาช้าเลยเนี่ยแล้วนี่ผู้ใดล่ะเนี่ยท่านต้องประหลาดใจแน่นอนพวกเขานี่แหละที่เป็นคนจัดคาเตียวกกเจอกันด้วยความบังเอิญบังเอิญตอนเข้ามาเนี่ยใครกันจีจะไม่อยากให้พวกเขาไปด้วยล่ะโอ้ข้าบินามาอวดเสี่ยวเป็นผู้การของกองทหารเก่าข้าน่ะรู้จักกับโจโฉตั้งแต่สมัยแกพาทุกเทงทุกเทงด้วยนะแล้วมึงจะพูดเพื่อเอาล่ะขนาดระดับอมาตย์จะเข้าใกล้ตัวไอ้เตียวหยิงไม่ได้เลยถ้าเข้าใกล้ตัวมันไม่ได้เขาเข้าใกล้จะถูกขี้ไปแล้วกันเหม็นกว่าที่คิดนะเนี่ยเป็นยังไงสิดีใครจะรู้ว่าบ่อขี้นี่คือทางลับกันล่ะฮะงั้นเดี๋ยวข้าเป็นคนนำทางเองแต่ว่าถ้ามีกี้ขวางทางพวกเจ้าก็กลับทางเดิมกันไม่ได้นะต้องมีคนคอยดูต้นทางทางนี้เดี๋ยวข้าดูให้เองเนี่ยขี้ท่วมเลยไปมืดว่ะเย้เฮ้ยทำไมเป็นสีดีวะข้าว่ามันไปจับปะดีไปดีกว่านะเราอยู่ที่นี่นานไม่ได้อะนี่ไปกันต่อนะเลอะเอ้าท่านอ้วนเจ้าสังหารเดี๋ยวกกจริงเจ้าตัวเห็นใช่ไหมว่ามันใช้ยาอะไรแปลกๆเปล่านั่นแหละที่ข้ากาตีกำลังตามหาอยู่แต่หายังไงก็ไม่เจอและพวกเราเชื่อว่าหัวหน้าของที่นี่นะเป็นสาเหตุของความวุ่นวายแห่งการแพร่ระบาดที่เมืองนี้ถ้าเซฟกว่าดีกว่าครับกูบอกผิดแน่เลยป่ะนั่นไงผิดจริงด้วยไอ้เตียวหยิงไม่ควรสร้างไว้ข้างล่างดีเลยฟังดิเอ้านี่กูหายไปไหนวะเนี่ยเยอะเบ่งบุ้มเย้เฮ้ยบัม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 เป็นลุยทำไมแล้วคนเทียนชื่อเหรอเอ้าเปิดไงวะเนี่ยโอ้ยนี่ไม้แตกแน่เดี๋ยววงตัวนี้กระพากหน้าไปดิเย่เอาโอ้ยเก่งเกินเออ
แองเอ้ยตายได้หัวม้วนเลยกูดูจากความวุ่นวายที่ดีแล้วเดี๋ยวข้าว่าเราน่าจะแยกกันเป็นสองกลุ่มนะจะเป็นห่วงข้าเดี๋ยวยังไงเราก็ไปรวมตัวกันอีกทีอยู่ดีอ่ะกินแรงพวกกูดีเองเฮ้ยพิษตอดพิษมึงเวียงพิษเลยเว้ยอะไรแงดแงดเลยวะเนี่ยไหนกอดวะโอ้เหนียวจริงวะโอ้เฮ้ยอ้าวไปเซลเก่าๆกูเขาเป็นตัวหล่อดีนะเห็นไหมเขาเป็นตัวหล่อได้ปะนี่นี่เฮ้ยเอาเปิดได้ดีกว่าอันนี้อันนี้ว่าได้เชียวเดิมถึงไหมวะไม่ถึงหรอกนี่พ้นหัวไปเลยเมื่อกี้เว้ยเจ๋ยๆขอเลือดหน่อยเก็บไปได้ไงเอามีทงเติมเลือดชีวิตให้เก่าๆโอ้ย
นางเงือกที่ปอพิษกระดูกเสียบได้หรือไม่เนี่ยผ้าแรงสี่ไม่ถึงวะมันล็อกโอ้ยไว้ใกล้ด้วยดิโอ้ยเว้ยเว้ยนี่ยิ่งนักนิจิบอกว่าพี่จริงด้วยว่ะน่ารถพวกเด็กแรงสามนี่จะลงมาใช่ไหมเฮ้ยมีฮีบเฮ้ยเฮ้ยฮึได้อย่างนี้ตั้งหลักมันขอบดีดีกว่าเย้ยเด็กขึ้นบนไปเหยียบโอ้โหแม่ไม่กดโอ้ยไม่ได้เปลี่ยนบาเออนี่แน่โอ้โหไอ้ทรมานเจ็บปวดเฮ้ยนี่สิบเลยนะจ๊ะเร็วเสาอาทิตย์เมียมึงสี่หนกเก่งเก็บก่อนไปปักเอ๊ะไม่แจจะย้อยไขห้องไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยอ
อันนี้นี่ะเฮ้ยที่โดนเปิดได้แล้วนี่ไงเสาปักธงอุ๊ยฟันอะไรอ่ะเฮ้ยอืมมีทั้งคนมีทั้งปีศาจโอ้ยอืมปีอืมนี่เนี่ยจะบอกมันคาบได้โอ้ยนี่โนี่แน่โอ้ยนี่หือเอมันไปยังวะโอ้งงเลยเนี่ยหึ
รู้อะไรอ่ะมาเลยนี่ว่ะเฮ้ยหืมนี่ศพเนี่ยเพิ่งตายไม่ไหวเลยนะระวังตัวด้วยนะเฮ้ยอุ๊ยโอ้ยเฮ้ยอุ๊ยเจ็บหูกูไปนิดเดียวเดี๋ยวอ้วกโอ้ยอะไรจะโอ้ยโอ้ยยังไม่รู้สู้ยังไงเลยเนี่ยมันธาตุพิษหรือเปล่าวะอืมเดี๋ยวขอดูท่าก่อนมาหาได้กูเนี่ยโอ้โหวงกว้างชิบหายนี่โอ้พิษจริงด้วยนี่เขียวแพ้เหลืองโอ้เอ๋งเฮ้ยเอ้าเก่าจะรู้ธาตุเอ้ยตั้งเวทใหม่มันต้องใช้ไฟดิเพื่อได้มาก่อนตรามาก่อนมาเดี๋ยวหุ่นสายไฟใส่หนัวมาดีอื้อหี้ตั้งตัวคืนมานี่แน่มันคือเต่าเฮ้ยนี่แน่เฮ้ยเจ้าอ
ยกตับกูโอ้ยโอ้ยโจโฉกูอื่นสาดพี่อีกแล้วโอ้ยปลาขึ้นต่อไม่โดนอันไปนี่เสียไปก่อนทีหนึ่งตึ๊ดตึ๊ดเอาเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วมันมีพวกปะโอ้ตัวมันตัวมันมีพวกปะก็ง่ายกินได้เลยโอ้วิเอ้าเจ้าหุ่นกูตื่นนี่เนี่ยไปถึงนู้นโอ้ยน็อกสองไม่เก๋เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเกือบตายนี่เป็นไงบ้างอาตีทางมันแคบสักหน่อยอะแต่รูปเหมือนข้าจะเห็นนักโทษทั้งใดนะมุดสิท่านเฮ้ยชินนี่ฮะข่าวจุ๊กโดดแจ๊ะเลยจริงเหรอโอ้เอาลบดิโอ้ยเฉียวหูก็ไปนิดเดียวไม่ได้เลยทีนี้เนี่ยแพ้ทางเลยสิโอ้ยตายแล้วขอบคุณที่ช่วยชีวิตข้าข้ามีนามว่าอาเจนจะเกียรติควบคุมประหารจงชานว้ายแต่แตกได้ไงเนี่ยตอนตัวเนี้ยอุทิศตนที่จะปกป้องข้าน่ะถ้ายังไงข้าขออภัยที่ต้องหยาบคายกับท่านนะเจ้าค่ะมันดีสิจ๊ะกลัวน้องหนาวกลัวน้องหนาวเลยเห็นขาวๆไปด้วยเจ้าขันทีนั่นน่ะมันไล่ต้อนจับผู้บริสุทธิ์มาขโมยพลังชีวิตของเขาที่ทันใต้ดินเนี่ยถ้างูขาวตัวนี้ไม่ปกป้องข้าแล้วก็ข้าก็คงจะกระซิบเพื่อข้าอยากจะขอถามว่าท่านเป็นใครหรือเจ้าคะหรือว่าท่านคือผู้การอ้วนเซี่ยวจริงหรือเจ้าคะผู้ที่ดวงดาวประทานมาให้จะเป็นวาสนาที่เราเจอกันเข้าทางมันละน้องจะเรียกพี่ว่าพี่อ้วนเจ๋ยก็ได้นะจ๊ะท่านนี่คือชะตาฟ้าลิขิตที่น้องพูดจริงๆแล้วก็นี่เป็นชู้ถ้าเด็กไม่ชอบขนาดนี้เนี่ยจัดการด้วยแล้วกันนะข้าของพานางไปกับเราไม่ได้ไม่มีปัญหาเธอเดินนี้จะไม่นานทำไรก็ระมัดระวังด้วยล่ะบอกตัวเองเถอะเฮ้ยข้าไม่มีอะไรจะพูด